จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่1พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเช้าฟุตบอลไทยวันนี้เข้าตาซะเหลือเกินนิชิโนะเปิดชื่อริมเส้นฝั่งซ้ายคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เพชรงามตามหามาแสนนานโดยกันที่ทางนิชิโนะนะผมเล็งฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะฮะเพชรงามริมเส้นฝั่งซ้ายของทีมชาติไทยโดยมีการเปิดเผยคำว่าอากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นต้องการจะเรียกตัวฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ริมเส้นฝั่งซ้ายของฉลามชนชลบุรี FC มาร่วมทัพช้างศึกชุดใหญ่โดยในช่วง FIFA Day นะผมเดือนพฤศจิกายนนี้ระหว่างวันที่11ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้พร้อมกับเกมอุ่นเครื่องนัดกับทีมออสตาทางชาติไทยลีกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่14พฤศจิกายนนั่นเองสำหรับทางฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์คนนี้แบ็คซ้ายวัย18ปีแต่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะกลายเป็นกำลังสำคัญหลักของทางทัพฉลามชนชลบุรี FCหลังจากแมตช์บริษัทนัดแรกนะฮะลง90นาทีเต็มทุกเกมวิ่งไปแล้วกว่า50กิโลเฉลี่ยมากถึง10กิโลต่อแมตช์และการมาของฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์คนนี้ทำให้ทีมชาติไทยมีตัวเลือกทางฝั่งซ้ายเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหานะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นที่หมายตาหมายปองของทางอาจารย์นิชิโนะคนนี้เพิ่มเข้ามาอีก1คนนั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะธีรศิลป์คัมแบ็กสำรองรอบ5เกมช่วยชิมิสึเอสพาวบุกเสมอกับทางคาชิมะเบรโซโดยกันที่จางมุยธีรศิลป์แดงดาคัมแบ็กช่วยทีมในรอบ5เกมลงสำรองอยู่ในสนาม20นาทีช่วยให้ชิมิสึเอสพาวบุกเสมอคาชิมะเบรโซสุดมันไป0-0เก็บ1แต้มหนีตำแหน่งบวยได้สำเร็จนะฮะซึ่งในเกมเจลีก2020ประจำวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าบ้านเบรโซของกุนซือเนลซินโยบาติสต้าตัดสินใจไม่ใช้งานไมเคิลโอรุงกาดาวซันโวเจลิกที่ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองโดยส่งอาตารุเอซากะกับทางฮิโรโตะโกยะเป็นคู่กองหน้าโดยมีคิเซโนะทำเกมอยู่ด้านหลังส่วนฝั่งทางชิมิสึเอสพาวนั้นเพิ่งหยุดสถิติแพ้รวด6เกมนะฮะหลังเปิดบ้านเสมอกับทางซากันโดซึเป็น1-1เมื่อเกมก่อนซึ่งข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยก็คือธีรศิลป์แดงดานั้นกลับมามีส่วนร่วมกับทีมนัดแรกในรอบ5เกมคาร์ดิกันจูเนียดูตรากองหน้าชาวแซมบ้าไม่มีชื่อในเกมนี้แต่ก็ยังมีคารินยอสจูเนียเป็นดาวความหวังในแนวรุกช่วงครึ่งแรกนะผมก็ประมาณ30นาทีจากจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวาเข้าบอลที่หน้าปากประตูเรนโตอากุสโตได้ขึ้นโมกเน่งๆแต่บอลเบาไปหน่อยแล้วก็ตรงตัวคิมซุนกิลนายดานเจ้าถิ่นรับเข้าซองแบบหนึบกันเลยทีเดียวก่อนที่จะหมดช่วงแรกในช่วงทวราบาดเจ็บยังเป็นโอกาสของทางทีมเยือนจากจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวาเปิดเรียดย้อนไปให้กับคารินยอสจูเนียตวัดยิงด้วยขวาแถวจุดโทษแต่บอลยังตรงตัวคิมซึงกิวคนเดิมและก็ยังทำอะไรกันไม่ได้และก็เสมอกันไป0-0ในช่วงครึ่งแรกนะฮะมาต่อที่ครึ่งหลังนาทีที่63ทางชิมิสึเอสพาวพลาดในประตูแบบเหลือเชื่อเมื่อได้ฟรีคิกริมสนามฝั่งขวาเมื่อเคนตะนิคาวะนะฮะเปิดเข้าไปที่ปากประตูบอลไปถึงคารินยอสจูเนียร์แล้วเอาบอลลงหนึ่งจังหวะก่อนจะได้วอลเล่ย์โล่งๆคนเดียวแต่ดาวเตะชาวบราซิลเลียนคนนี้กลับยิงโด่งข้ามคานไปซะอย่างนั้นนาที71ครับผมธีรศิลป์แดงดากองหน้าชาวไทยได้ลงสนามครั้งแรกในรอบ5เกมหลังได้เปลี่ยนตัวลงมาแทนโชตะคาเนโกโดยลงมาไม่ถึง20วินาทีเจ้ามุ้ยก็มีโอกาสได้ยิงครั้งแรกของเขาแต่บอลยังตรงตัวคิมซุนกิวเช่นเดิม10นาทีต่อมาเจ้าถิ่นเก็บได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเมื่อยูตะคามิยะได้โอกาสลากมายิงด้วยซ้ายนอกกรอบนะฮะแต่ทางโคโงะอุเมดะยังพุ่งปัดเซฟช่วยทีมเยือนได้อย่างหวุดหวิดช่วงทวาราบาดเจ็บเจ้ามุ้ยเกือบมีชื่อได้แอสซิสต์นะผมเมื่อเคลียร์บอลเปลี่ยนทางไปให้กับทางคารินยอสจูเนียได้โอกาสยิงจ่อๆมุมแคบในกรอบเขตโทษแต่คารินยอสจูเนียกลับยิงเข้าข้างตาข่ายไปเองแบบน่าเคกระโหลกจริงนะฮะช่วงเวลาที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมนะผมหมดเวลาคาชิวาเบรโซเปิดบ้านเสมอกับทางชิมิสึเอสพาวไปแบบไร้สกอร์0-0แบ่งไปทีมละ1แต้มเจ้าถิ่นอยู่อันดับที่8ส่วนทีมของมุ้ยลงสนาม25นัดมี14คะแนนหนีตำแหน่งบวยได้สำเร็จนั่นเองโดยโปรแกรมต่อไปของทางชิมิสึเอสพาวนั้นจะกลับไปเฝ้าบ้านเปิดสนาม IAI Stadium นิฮงเดระรับการมาเยือนของวิเซลโกเบในวันอังคารที่3พฤศจิกายนนี้จะเตะกับเวลา 13:00 นเป็นต้นไปครับเป็นว่างานนี้ผมเจ้ามุ้ยของเรานะฮะได้ลงแล้วนะผมเพียงแค่20นาทีนะฮะในเกมนี้และก็สามารถเกือบทำประตูให้กับทีมไ
แต่ก็พลาดโอกาสไปถึง2ครั้ง2คราวก็น่าเสียดายจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันที่3พฤศจิกายนนะครับผมเผื่อได้เจอเจ้ามุ้ยนั้นลงมากกว่านี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสนามประวัติศาสตร์ไทยดับจีนกับโฉมใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมโดยกันนี้ประเทศจีนนะผมที่รัดหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2023ในเดือนหน้าปรับปรุงสนามกีฬาโบเกอร์สเตเดียมให้เป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรายการเอเชียนคัพ2023สนามแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมีคิวจะใช้วิธีเปิดและก็ปิดการแข่งขันซึ่งก่อนหน้านี้นั้นจีนได้ทำการทุบสนามแห่งนี้ทั้งหมดเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเพื่อสร้างขึ้นใหม่คาดกันว่าจะสร้างเสร็จภายในช่วงเดือนธันวาคมปี65กันเลยทีเดียวโดยจีนก็ใช้10เมืองทั่วประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประกอบไปด้วยปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้ชงชิงเฉิงตูซีอานต้าเหลียนชิงเต่าเสี่ยเหมินและก็ซูโจนะฮะเพื่อรองรับ24ทีมจากทวีปเอเชียในรอบแรกของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมก็เกาซงหวินผู้อำนวยการของฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งรัฐของจีนได้กล่าวว่าแม้ว่าจะเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพครั้งแรกในปี2004แล้วแต่รูปแบบปี2023นั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันจะจัดขึ้นใน10เมืองและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความท้าทายมากยิ่งขึ้นงานก่อสร้างสนามฟุตบอลอาชีพ10แห่งไม่สามารถล่าช้าได้จึงจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดอย่างละเอียดนะฮะเพื่อเป็นแนวทางให้เมืองต่างๆนั้นกลับมาดำเนินการการก่อสร้างกันต่อโดยขณะที่ทางซาคีซักมันเอาคาริฟานะฮะประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้กล่าวยกย่องการเตรียมการสำหรับเอเชียนคัพ2023มาว่ามีการเตรียมการที่ยอดเยี่ยมมีเมืองทันสมัยที่ยอดเยี่ยม10แห่งในแต่ละมุมของประเทศจีนซึ่งแต่ละแห่งจะมีสนามฟุตบอลใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะรองรับทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดของฟุตบอลเอเชียนอกจากนี้ยังจะแสดงให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพของจีนในการจัดงานระดับโลกได้เป็นอย่างดีโดยเวิร์กเกอร์สเตเดียมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนสนามเก่านะฮะจะมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายแต่ก็ยังมีศิลปะจีนเข้ามารวมอยู่ด้วยในสนามแข่งขันแห่งนี้ซึ่งสนามจะเชื่อมต่อกับทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายใหม่ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างการเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพ2023ในครั้งนี้จีนนั้นต้องการโชว์ศักยภาพในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ประเทศจีนนั้นจะมีสนามใหม่นะฮะถึง10สนามกันเลยทีเดียวโดยสนามเวิร์กเกอร์สเตเดียมหรือสนามแรงงานแห่งชาติของจีนนั้นเคยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกม1990ภาพแฟนฟุตบอลจีนที่เข้าไปชมเกมฟุตบอลก่อนรอบรองชนะเลิศในวันที่1ตุลาคมปี33นะฮะเนืองแน่นสนามอัดแน่นไปด้วยเสื้อสีแดงพร้อมธงชาติเนื่องจากวันดังกล่าวนั้นเป็นวันชาติของประเทศจีนพอดีเลยนะฮะและก็หมายมั่นจะปั้นมือที่จะเห็นชัยชนะเหนือคู่แข่งอย่างไทยซึ่งทีมชาติไทยมีคาร์ลอสโรเบโตเดอคาวันโยกุนซือนะฮะชาวบราซิลคุมทัพซึ่งเกมนั้นช่วงนาทีที่51ประเสริฐช้างมูลเด็กหนุ่มจากจังหวัดสุพรรณบุรีจัดการส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอย่างสวยสดงดงามพร้อมฉลองท่าดีใจสไตล์แซมบ้าทำให้จีนพ่ายทีมชาติไทยไป0-1ท่ามกลางความเสียใจของแฟนบอลจีนและก็เสียงอื้ออึงตื่นเต้นแบบสุดขีดของนักเตะไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้นะฮะนะผมเป็นนักว่าสนามประวัติศาสตร์จริงๆด้วยที่ไทยนั้นเคยไปชนะจีนมาแล้ว1-0นั่นครับงานนี้ก็ต้องถือว่าจีนนั้นเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่นะฮะได้ไปชนะยังถิ่นเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นตันใจที่สุดแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับด่าใครกันเนี่ยแคมป์ไชน่าเดือดกัปตันทีมโพสฉะแรงซะเหลือเกินโดยการนี้นะผมกัปตันทีมไชน่าทอนบิลนะฮะโพสฉะเดือดถึงนักเตะในทีมหลังทำผลงานไม่ค่อยดีซึ่งกัปตันทีมต้องใหญ่วิฆาตไชน่าทอนบิลโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยหลังเกมที่ทีมแพ้หนองบัวพิษ FC ในศึกไทยลีก2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการนี้นะผมทางปริญญาอุตภาวนะฮะได้โพสข้อความสุดเดือดมาว่าพวกเวลาบอลแพ้แล้วโพสขอโทษขอโทษเพื่อนๆด้วยรอแต่คนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจสุดท้ายมึงก็ไม่ดีขึ้นหรอกนะก่อนที่มึงจะขอโทษมึงถามตัวเองก่อนว่ามึงพร้อมแค่ไหนบอลมึงซ้อมแค่ไหนไม่ใช่บอลไม่ซ้อมถึงเวลาแข่งชนะบอกว่าเทพแพ้เพราะโพสดราม่าขอโทษพิมพ์ส่งลงกลุ่มขอโทษแต่ไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวอะไรเลยมีแต่ขอโทษขอโทษแล้วก็ขอโทษการขอโทษที่ดีสุดก็คือคุณต้องกลับไปซ้อมหนักกว่าเดิมตั้งใจกว่าเดิมไม่ใช่ขอโทษแต่ปากจำเอาไว้
ฝากไว้ให้คิดแล้วก็แฮชแท็กก๊อปเข้ามานะฮะโดยอย่างไรก็ตามนะผมแม้ว่านะครับกัปตันทีมต้องใหญ่พิฆาตคนนี้จะไม่ได้ระบุชื่อถึงนักเตะแต่คาดกันว่าเจ้าตัวต้องการจะสื่อสารไปยังเพื่อนร่วมทีมหลังจากทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักจากการลงสนามในศึก M150 Championship 2020ไปทั้งหมด11นัดเก็บไปทั้งหมดได้เพียงแค่13คะแนนเท่านั้นรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเชนดาทอนบิลนั้นจะเปิดบ้านพบกับทางสุรกากรยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ณสนามเขาฟรองเซเดียมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับใครแฟนพวกเขาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้ศึกที่2ก็ไม่แพ้ศึกที่1ครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่1พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ